เลนบ่นี่สิเลนบ่ไม่ได้โง่นะได้ของเล่นจ้าเป็นของเล่นมาให้เฮียเนาะจ้าก็จะต้องหาขนมอยู่ทั้งในเนาะพอดีอยู่บ้านมีขนมหาแนวใส่เนาะจ้าเนาะเป็นนั้นว่าเลือกมา1อันหยิบมาเลย1อันจ้าของเล่นมีเยอะแยะเลยจ้ะตอนนี้ของเล่นเฮียก็มีเยอะแยะเดี๋ยวเราจะไปดูที่ใส่น้ำที่ใส่น้ำและที่ใส่อาหารจ้ะน่ารักน่าชังอาหารก็จะมีหลายรูปแบบหลายประเภทแต่ที่บ้านมีเยอะแล้วไม่ได้ซื้อมาเนาะเพราะที่บ้านเราก็ซื้อจากที่เยอรมันมาแล้วเยอะแยะเลยที่บ้านก็เยอะอาหารน้องแมว2ตัวเยอะมากร้านนี้จะเป็นร้านเกี่ยวกับอาหารสัตว์โดยตรงแต่ส่วนมากเอ๋ก็จะเข้ามาชมเฉพาะน้องแมวเพราะจะแบบตามซื้ออาหารให้แต่น้องแมวเป็นขนมเป็นอะไรที่คิดว่าน้องแมวจะชอบเอ๋ก็จะซื้อมาติดบ้านตัวนี้เอ๋จะทดลองให้น้องยังไม่ได้ทดลองแต่ซื้อมาแล้วนะซื้อมาแล้ว3ยี่ห้อ3รส3รสชาติเนาะยังไม่ได้ให้น้องทดลองยังไม่ให้น้องแมวลองก็สิมาเบิ่งกันว่าน้องแมวสิมักบ่เนาะจ้ะเนาะมาลุ้นกันเนาะมื้อหน้าจังสิได้ให้เพิ่นซีมเนาะเพราะว่ามื้อนี้ลุงมีอาหารให้แมวแล้วก็เลยบ่ได้ให้เพิ่นซีมมาซื้ออาหารแมวพี่น้องบ่ได้ว่าจะมาซื้อของให้เฮียบ่ได้จ้อยแบบนี้ที่บ้านเรามีแล้วไม่ต้องเอาข้างบนไม่เคยลองจ้ะไม่เคยลองเป็นเนื้อปลาแมวได้จ้ะขนมให้แมวแม่อาหารเจ้าของเล่นให้แม่ให้เฮียสวัสดีจ้าจากที่จะไปซื้อไส้เนาะจ้าไส้ที่ไส้กระบะเวลาแมวเขาห้องน้ำเนาะจ้าเป็นไส้ที่ว่าต้องแบบว่าเป็นแท่นที่เขาจะใส่ดินเนาะจ้าก็จะเป็นกระบะไส้เนาะลุงให้ไปซื้อไส้ให้แมวบ่มีจ้าพอดีของเขาหมดแนวใดก็คือได้ของเล่นให้แมวได้ของเล่นแบบว่าเขาใส่อาหารไปในนี่ใส่ขนมอ่ะใส่ขนมไปให้แมวแล้วก็เป็นอาหารแบบนี้อันนี้ไม่เคยให้เฮียทานนะจะลองว่าเฮียกินบ่เอ๋บ่รู้ว่าเฮียสิกินบ่แต่ว่ากะลุ้นคิดว่าปกติถ้าเฮียบ่กินกะมีให้ดีกะกินเหมือนทุแนวคือเก่าเนาะจ้ะกะเหมือนไป80กว่าคนแต่ซิโก้คนนี่แหละจ้าเป็นอะไรที่รักแมวหักแห้งพี่น้องเลี้ยงไปเลี้ยงมาเขาก็หักจ้าเลี้ยงไปก็หักเพิ่นพอเขาเลี้ยงเพิ่นแบบว่าเลี้ยงก็เลี้ยงให้ดีเนาะจ้าเนาะสิเลี้ยงเขาก็ต้องเฮ็ดให้มันดีๆน่ะเนาะจ้าเนาะ
นี่ละจ้าเดี๋ยวเอว่าสิเดินไปเบิ้งอันขนมให้ลุงขนมปังบ่รู้สิมีบ่มีเดี๋ยวเบิ้งกันนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวขออนุญาตไปตายังเจ็บอยู่พี่น้องตาแผ่แมวเป็นพุ่มแผ่แผ่แมวเดี๋ยวขอไปเบิ้งขนมปังให้ลุงก่อนว่าสิมีบ่จะได้ขนมปังน้ำจ้าให้ลุงปกติถ้ามาตอนแรกจะบ่ค่อยได้จ้ะเป็นขนมปังที่ลุงชอบมากปกติถ้าเอมาเวลานี้จะบ่เคยได้เลยจนลุงบอกว่าถ้าไปบ่ได้ไปช่วงเช้านั่นบ่ต้องไปแวะแต่มา12ชิ้นจ้ะเพิ่นก็ได้กิน12มื้อลุงจะเป็นกินช่วงเช้าเป็นอาหารเช้าของลุงมีน้ำจากโรงเรียนพ่อเอหิวเข่าอยู่น้อยนึงอยู่อ่ะมีป๊อกกี้ติดรถมาพอดีเลยกินก่อนมื้อนี้เอฮอสลัดมามันเลยบ่อยู่ท้องขณะนี้เวลา 4:00 น.แล้วข้ามาแวะเบิ่งบ่ทันได้ฮอดบ้านข้ามาแวะเบิ่งหยังล่ะห้องน้ําแมวไอ้ทรายแมะทรายที่ใส่ทรายที่ใส่ในกระบะแมวบ่มีหิวกลับบ้านกินส้มตำกลับบ้านกินตำหุ้งพี่น้องนี่เลี้ยนมวนดีพี่น้องคนบ่ค่อยเยอะคนบ่เยอะก็สิได้อีกอารมณ์นึงแดดซ่องตาตาแห้งเปียกๆอยู่พี่น้องตาเปียกจ้ะแดดซ่องตาโอ้ยตาเปียกย้อนนั่นแพ้เนาะไอ้กินยาเหมือน3เม็ดมื้อนี้เม็ดที่3เศร้าคั่นแต่ว่าเป็นยาพุ่มแพ้แบบบ่ง่วงนอนจ้ะหลายโชคดีได้ไปโชคไม่ดีกับแซ่อยู่โดนพี่น้องรถเยอะมากเห็นบ่ฟังขุนจวดจัดเต็มเลยสันรถเยอะจะกลับบ้านแล้วจ้ะของเล่นเฮียเราก็มีขนมให้เฮียเอามาใส่ในนี้ตอนนี้เฮียอยู่ข้างนอกนอนอยู่กับลุงเป็นขนมของแมวจะมาใส่ในนี้ให้น้องแมวเปิดตั้งแต่แล้วพี่น้องอ่ะก็เฮียก็จะเคลียร์นะจ๊ะเคลียร์เพื่อที่จะให้ขนมออกมาหาแนวเห็ดอ
อ้าวปิดตั้งได้เหรอปิดไม่ได้พี่น้องก็จะประมาณนี้เคลียร์ไปเคลียร์มามันก็หลุดตัวมันคือว่าปิดให้ก่อยมันคือว่าปิดนะถ้าเขาเคลียร์มันก็แตกว่ะอืมบ่เข้าใจเลยของเล่นเนี่ยโอ้คนโง่หรือว่าอีหยังวะบอกว่ามันต้องเป็นเกียวอ่ะมันคือว่าเป็นเกียวให้เอ็นอ่ะเป็นเกียวไหมมันคือว่าปิดหรือปิดแล้วนี่ปิดแค่เนี้ยพลังแมวข่อยเยอะจะตายโอ้ยเหรียญอย่างนี้เดี๋ยวจะต้องไปหาอันนี้มาแปะประสานมันก็หลุดตัวพี่น้องสื่อมากกับเบิ้งนะพี่น้องเพราะว่าแมวเขาเหล่นมันก็ต้องเหล่นแห้งอ่ะมันต้องตบปั้วตบปั้วให้มันกิ่งเพราะกิ่งสิมีขนมออกมาออกมานี่นั่นเฮียเฮียแล้วเรียบร้อยโอ้ยอีหยังสื่อมาต้องแพงเฮียมาเลยพี่น้องจ้ะหาแนวเหล่นแม่อยากเล่นเองเนี่ยเพราะมันแมวอยากเล่นแม่อยากเล่นเองอ่ะนี่แค่นี้แปะไว้บรรลุแล้วไปเบิ้งว่าเพิ่นสิเล่นให้บ่นอกพี่น้องขนมมาไว้ก่อนอันนี้อีกอ่ะเดี๋ยวมื้อหน้าจังให้เพิ่นลองซิมกินเนาะ3อันนี้มีอยู่แล้วแล้วบ่ได้ซื้อมามีอยู่บ้านอยู่แล้วไปดูกันว่าเฮียจะเล่นไหมเล่นบ่นี่สิเล่นบ่med brændstof bare for at have det ekstra der er også som jeg forstår det et sort marked nu for brændstof her i Storbritannien og dem der har benzin og diesel i standerne de tager også noget højere priser for det end det normalt er et sted her i London vi var forbi der var det oppe på en 5-28 kroner for en liter brændstof så det er altså lidt nogle andre priser end man kender men det er klart at hvis den her hamstring stille og roligt tager af så er meldingen jo også fra de britiske myndigheder, der er brændstof nok. Vi har bare ikke haft mulighed for at få det alt sammen ud, fordi der har været sådan et enormt tryk på de her tankstationer. Så hvis det daler stille og roligt, og hvis man får mere og mere brændstof ud, ja, så kan det være, at man får hånd om det her problem, i hvert fald midlertidigt. Ja, britterne mangler altså bare på benzin, men humoren har de fortsat med sig. Lad mig lige prøve at vise jer forsiden af denne uges udgave af det satiriske blad Private Eye. Her kommer et er en fit ind? Eller hvad? Hvad? Kan du fit ind, Holger? Hmm?
ฮอกกับประเด็นงูเด้หืมนี่หูมันอยู่ตรงนี้หูมันกิ่งสาสาหนึ่งสิออกกิ่งไว้มันบ่ออกได้พี่น้องแล้วออกอีลิน่ะใส่เฮี้ยเฮี้ยหิวเฮี้ยอยากกินแต่ว่าแม่อยากเรียนหรือลูกอยากเรียนวะฮะเขาจะ